ช่ไหมยิ่งแก่เราก็ยิ่งอยู่ที่แคบก็ยิ่งจะเห็นไหมคะคนแก่นะพอแก่ปั๊บก็จะไปไหนไม่ได้แล้วก็จะอยู่ตรงนั้นที่แคบๆเลยนะยิ่งแก่ก็ยิ่งโปร่งอ่ะตอนแรกก็เดินได้เดินอะไรได้ก็เดินไปไหนได้ก็ได้พอตอนหลังเริ่มไม่ได้แล้วมันก็เลยคือการเข้ามาทุกทีนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะรวยแค่ไหนอะไรแค่ไหนก็นอนเตียงเดียวแหละบ้านใหญ่แค่ไหนก็ใช่ไหมขอให้มีความสุขมีเงินพอที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเขาก็พอแล้วล่ะใช่ไหมบ้านก็ไม่ต้องอะไรมากยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งทำความสะอาดเยอะจ้างคนอีกอะไรยังไงใช่ไหมยิ่งบ้านใหญ่บริวารเยอะคนก็ต้องใช้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้จ้างคนอ่ะจ้างคนมาทำงานบ้านอย่างนี้ใช่ว่า100-200จะจ้างเขาได้วันหนึ่งต้อง500เรียงร้อยค่าแรง400 500งั้นต้องทำเองถ้าจะจ้างเขาก็ต้องมีเงินเยอะๆจะมีเยอะเป็นกี่คนเองมีเยอะก็มีไงรวยก็รวยไปเลยไงรวยไปเลยมันก็มีกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยใช่ไหมคะอันนี้เราก็เล่ากันแล้วคุยกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ชีวิตมากอะไรไม่ได้มาท้ออะไรกับชีวิตนะคะอะไรมันเกิดกับเรามันก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราเกิดมาเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยนะเขาบอกว่ามาใช้กรรมมันก็จริงนะมาใช้กรรมกรรมใครกรรมมันบางคนไม่ได้ทำกับใครเลยไปโดนทำร้ายโดนอะไรที่ดูในข่าวนั่นนะก็บอกมีกรรมต่อกันแล้วคนบอกเออเป็นกรรมบางคนบอกว่าคนที่โดนทำร้ายแล้วโดนฆ่าหรือโดนอะไรตายบางคนบอกว่ามันเป็นกรรมเคยไปทำเขาไว้เอามารู้ได้ยังไงไปทำเขาไว้แต่ว่าชาตินี้แต่ชาติหน้าชาติก่อนคนละชาติกันคนที่ทำอ่ะกลายเป็นว่าคนที่ทำเนี่ยมันถูกเหรอเพราะว่าคนที่โดนกระทำไปทำร้ายเขาไว้ก็เลยมาโดนทำชาตินี้มันไม่ใช่เนาะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะชาตินี้ก็ชาตินี้เนาะแต่ถามว่าชาติก่อนมีไหมมันก็น่าจะมีแหละเพราะว่ามันก็ได้เล่าว่าอะไรนะเหมือนกับแผ่นดินประเทศเหมือนชาติแผ่นดินเนี่ยมันอะไรนะมันซ้อนกันอยู่อ่ะมันอาจจะมีอีกแผ่นดินนึงเขาอยู่ของเขาก็ได้แล้วเราก็มีอีกแผ่นดินนึงอย่างเมื่อคืนที่เล่าที่โดนผีอำอ่ะเราอาจจะไปซ้อนอยู่อีกแผ่นดินหนึ่งอ่ะแล้วไปนอนที่เขาอ่ะเขาก็อ้ำเราอ่ะเขาก็เลยค่ะเราไปนอนที่เขาอ่ะเขาก็เลยแบบแสดงปฏิหารแล้วคือเราไปนอนที่เขาเราก็อึดอัดเนี่ยแล้วก็จนเราสดิ้นหลุดแล้วเราก็หลุดออกมาเนี่ยแล้วเขาก็หลุดออกไปจากตัวเราเราก็เห็นเขาแบบวิญญาณเขาไปอ่ะอันนี้เห็นจริงนะแบบที่เล่าเมื่อคืนเนี่ยแล้วเขาค่อยล็อกไปเนี่ยล็อกเมื่อคืนนี้เล่าคือเล่าไม่ได้เห็นตัวใช่ไหมคะเล่าแบบเห็นแต่ภาพอะไรเห็นแต่คือการเล่าเนี่ยการคุยเหมือนกันนะไม่ได้เห็นตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้อรรถรสนะเขาพาให้โชว์แต่ภาพหนึ่งก็ไม่ใช่นะคะคือพอดิ้นสลัดหลุดแล้วเขาก็ไปเงี้ยร่างก็ไปเงี้ยค่อยๆลอยไปเห็นเลยมองตามเลยอันนี้ไม่ได้หลับนะอันนี้ตื่นแล้วนะตื่นขึ้นมาจากไอ้ที่เห็นเนี่ยไปอย่างเงี้ยมองตามไปเลยเนี่ยเขาก็ไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเป็นล่างไปเลยไปมันมีจริงไหมเนี่ยคือเมื่อก่อนเตียงอ่ะนอนฝั่งนี้มานอนฝั่งนี้เอาหัวไว้แถบนี้ก็เลยย้ายเตียงมาไว้แถบนี้แถบนี้อาจจะเคยเป็นที่ของเขาคือแผ่นดินมันอาจจะซ้อนกันอยู่ว่ามันนอนแถบนี้ก็ไม่เป็นอะไรกลัวขนลุกเลยกลัวมากมากเลยนั่นอ่ะมันถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องความฝันเรื่องนางบอกเหตุเนี่ยมันมีจริงไปอย่างนั้นไปเลยเราอาจจะไปอยู่ในที่ของเขาอะไรเงี้ยแผ่นดินมันอาจจะซ้อนกันอยู่อ่ะเรียกพูดแบบซ้อนกันอ่ะแผ่นดินเหมือนเรื่องชาววิภพอ่ะ